ปิดบ้านหรูก้าวสุภัสราเผยปมคิดออกจากวงการเพราะเหตุนี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ควักกระเป๋าสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมให้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองและครอบครัวด้วยน้ำพักน้ำแรงสำหรับสาวก้าวสุภัสราธนชาตินักแสดงสาวอารมณ์ดีที่ทั้งสวยทั้งเก่งตอนนี้เธอก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ก้าวสุภัสรามีส่วนร่วมในการออกแบบความต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเน้นเรียบง่ายอยู่สบายใช้วัสดุหลักเป็นไม้และหินอ่อนและที่สำคัญเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธออีกด้วยเรียกว่าเห็นตัวเล็กแบบนี้แต่เก่งมากๆค่ะซึ่งเป็นบ้านโครงการ3ชั้น4ห้องนอนแต่ก้าวทำใหม่ให้เหลือ2ห้องนอนโดยการคุมงานเองเลือกของเองทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเจอปัญหาน้ำรั่วน้ำซึมก็สามารถดูร่วมกับช่างได้อย่างละเอียดโดยเธอเผยว่าตอนนี้มีความสุขที่ได้ทำบ้านและมีอาณาจักรของตัวเองกับน้องหมาภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากที่ได้จากการทำงานหาเงินมา 6-7 ปีทั้งนี้ก้าวยังได้เผยอีกว่าเคยคิดอยากออกจากวงการเพราะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่ออกไปทำงานไม่ได้อยู่แต่บ้านได้ค้นพบตัวเองว่างมากเลยหาอะไรที่อยากทำพบเจอคือเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวรู้สึกสนุกที่อยากทำอะไรก็ทำพอกลับมาถ่ายละครเคยถึงกับร้องไห้เหมือนว่าไม่อยากทำแล้วแบบตั้งตัวไม่ทันต้องกลับไปทำงานแบบนี้อีกแล้วค่ะ